ทอดให้สุกกรอบเลยค่ะสวัสดีค่ะทำอาหารง่ายๆกับครัวพิชไลวันนี้ค่ะเมนูที่จะทำวันนี้นะคะก็คือข้าวเหนียวไก่ทอดค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะส่วนผสมของข้าวเหนียวไก่ทอดค่ะก็จะมีข้าวเหนียวค่ะเราใช้เป็นข้าวเหนียวใหม่แช่น้ำประมาณ 4-6 ชั่วโมงนะคะแล้วก็พักไว้ในตะแกรงนะคะให้เสด็จน้ำเลยมีเนื้อไก่ค่ะใช้เป็นเนื้อน่องแล้วก็เนื้อสะโพกค่ะต่อมาค่ะมีน้ำมันพืชแป้งทอดกรอบรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยค่ะตำละเอียดค่ะเราใช้เป็นพริกไทยดำนะคะจะเห็นว่าเป็นเม็ดดำๆด้วยค่ะใช้เป็นพริกไทยเม็ดขาวธรรมดาก็ได้ค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะมีน้ำมันหอยน้ำเย็นจัดซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวส่วนผสมก็มีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะสำหรับคนที่ดู YouTube ผ่านมือถือให้กดปุ่มสามเหลี่ยมใต้คลิปขวามือค่ะก็จะมีรายละเอียดและส่วนผสมอยู่ใต้คลิปวิดีโอค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการหมักไก่ก่อนนะคะเตรียมชามผสมค่ะใส่เนื้อไก่ลงไปค่ะใส่รากผักชีแล้วก็กระเทียมพริกไทยที่เราตำไว้แล้วค่ะซอสปรุงรสค่ะซีอิ๊วขาวค่ะน้ำมันหอยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะเนื้อไก่ใครชอบส่วนไหนก็ใช้ได้เลยนะคะจะเป็นปีกเป็นน่องเป็นสะโพกเป็นเนื้ออกได้หมดเลยค่ะตามชอบเลยขยำจนเข้ากันค่ะพริกไทยเราใช้เป็นพริกไทยเม็ดนะคะมันจะมีความหอมมากกว่าพริกไทยป่นค่ะส่วนเนื้อสะโพกไก่นะคะเราจะบ้างเป็นเส้นๆเล็กน้อยค่ะเวลาที่ทอดจะได้สุกทั่วถึงค่ะเนี่ยใช้มีดบ้างนิดนึงค่ะตรงขอบกระดูกค่ะแบบนี้เพราะว่าชิ้นใหญ่นะคะถ้าเราทอดอาจจะใช้เวลาทอดค่อนข้างนานค่ะบางนิดนึงค่ะขยำพอทั่วๆแบบนี้ค่ะใส่แป้งทอดกรอบลงไปเลยค่ะเราใช้เป็นแป้งทอดกรอบสำเร็จรูปนะคะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะตามชอบเลยขยำให้เข้ากันค่ะถ้าแห้งไปก็เติมน้ำเย็นนะคะใช้เป็นน้ำเย็นนะคะทำให้แป้งกรอบนานด้วยค่ะแล้วก็นวดค่ะค่อยๆเติมนะคะน้ำเย็นอย่าใส่ทีเดียวหมดนะคะไม่งั้นแป้งจะเหลวเกินไปค่ะเราไม่ต้องการให้แป้งเหลวนะคะแค่พอเคลือบๆไก่ก็พอค่ะเวลาที่ทอดเนี่ยเนื้อไก่ก็จะสวยเนาะมีแป้งเกาะเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขยำจนเข้ากันดีเลยค่ะส่วนที่แห้งไปแล้วก็ค่อยๆเติมน้ำเย็นค่ะค่อยๆใส่ทีละนิดทีละนิดแบบนี้ค่ะเราก็นวดจนเข้ากันดีแบบนี้นะคะให้ใส่กล่องปิดฝาค่ะแล้วก็นำไปพักไว้ในตู้เย็นนะคะอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงค่ะหรือถ้ามีเวลานะคะก็1 2 3ชั่วโมงก็ได้ค่ะยิ่งนานยิ่งดีค่ะเลี้ยงใส่กล่องไว้ค่ะจัดทรงนิดนึงนะคะแล้วก็เคลือบแป้งให้ทั่วๆชิ้นเลยค่ะปิดฝาค่ะพักไว้ในตู้เย็นค่ะเดี๋ยวกลับมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะต่อมาค่ะเอาข้าวเหนียวที่เราแช่น้ำไว้แล้วนะคะแล้วก็พักไว้จนเสด็จน้ำค่ะเทใส่ชามไว้แบบนี้นะคะเราจะแช่น้ำร้อนค่ะประมาณสัก10นาทีค่ะเพื่อให้ข้าวเหนียวนุ่มทั้งวันค่ะใส่น้ำร้อนลงไปเลยค่ะใส่ให้ท่วมเลยนะคะแล้วก็ใช้ไม้พายนะคะคนนิดนึงค่ะแช่ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะพอครบ10นาทีค่ะเราก็จะเทข้าวเหนียวใส่ตะแกรงค่ะเขย่าแบบนี้นะคะเพื่อให้เสด็จน้ำดีค่ะต้องให้เสด็จน้ำนะคะถ้าไม่เสด็จน้ำเวลาข้าวเหนียวไปนึ่งข้าวเหนียวจะแฉะได้ค่ะเขย่าขึ้นลงแบบนี้ค่ะจนเสด็จน้ำดีค่ะเดี๋ยวเราเอาไปนึ่งกันค่ะเตรียมซึ้งค่ะแล้วก็ผ้าขาวบางรองนะคะจากนั้นก็ข้าวเหนียวค่ะใส่ลงไปเลยค่ะกระจายให้ทั่วเลยค่ะแล้วก็เว้นรูไว้ตรงกลางนิดนึงนะคะให้ไอ้น้ำระเหยขึ้นมาค่ะแล้วก็ผ้าขาวบางนะคะส่วนที่เหลือค่ะคลุมไว้แบบนี้ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเอาไปนึ่งกันค่ะต้มน้ำให้เดือดค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวที่เราห่อผ้าขาวบางไว้ค่ะวางลงไปแบบนี้ปิดฝาค่ะนึ่งประมาณ 15-20 นาทีค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะระหว่างที่เรานึ่งข้าวเหนียวนะคะเราก็จะมาทอดไก่กันค่ะตั้งกระทะใช้น้ำมันเยอะนิดนึงนะคะรอให้ร้อนนิดนึงแล้วก็ใส่ไก่ที่เราหมักไว้ค่ะลงไปเลยทอดให้สุกกรอบเลยค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะเนี่ยค่ะเราก็ทอดไก่จนสุกดีแบบนี้นะคะให้สุกทั้งสองด้านเลยนะคะใช้ไฟกลางๆนะคะในการทอด
ไก่ค่อนข้างชิ้นใหญ่นะคะทอดประมาณ10นาทีขึ้นไปค่ะถึงจะสุกดีค่ะพอสุกแล้วเราก็ตักพักไว้ให้เสด็จน้ำมันค่ะเดี๋ยวเราจะทอดจนเสร็จเลยค่ะก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะนี่ค่ะข้าวเหนียวที่เรานึ่งก็สุกแล้วค่ะใช้เวลานึ่งประมาณ15นาทีนะคะนี่สุกดีเม็ดสวยงามมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราเอาไปใส่กระติบกันค่ะเตรียมกระติบข้าวเหนียวค่ะเอาผ้าขาวบางนะคะชุบน้ำบัดหมาดค่ะแล้วก็รองไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็ตักข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้วค่ะใส่ลงไปเลยถ้าไม่มีจะใส่ถุงพลาสติกเก็บไว้ก็ได้นะคะแล้วก็ใส่กระติกน้ำแข็งอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันก็จะทำให้ข้าวเหนียวร้อนนานค่ะเหมาะสำหรับไปปิกนิกได้เลยนะคะมีกระติบข้าวเหนียวแล้วเนี่ยใช้ผ้าขาวบางส่วนที่เหลือนะคะคลุมไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็ปิดกระติบข้าวเหนียวเลยนี่เดี๋ยวเราไปเสิร์ฟพร้อมไก่ทอดกันค่ะนี่ค่ะข้าวเหนียวไก่ทอดเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวเหนียวร้อนๆค่ะในกระติบข้าวเหนียวค่ะนี่เปิดแบบนี้ค่ะได้อารมณ์สุดๆเลยเสิร์ฟพร้อมกับไก่ทอดนะคะมีข้าวเหนียวมีไก่ทอดค่ะรับรองแซ่บแน่นอนค่ะนี่ค่ะเวลาที่กินข้าวเหนียวนะคะต้องเอามือจุ่มน้ำนิดนึงนะคะแล้วก็กินในกระติบแบบนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ข้าวเหนียวสูตรนี้นะคะนุ่มมากๆเลยค่ะให้ดูความนุ่มของข้าวเหนียวค่ะเนี่ยดูแบบอร่อยอ่ะแล้วก็กินกับไก่ทอดนะคะนี่ไก่ทอดชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะหอมกระเทียมพริกไทยค่ะอร่อยอ่ะรสชาติของข้าวเหนียวไก่ทอดนะคะไก่ก็จะมีความหอมของกระเทียมพริกไทยค่ะเผ็ดกำลังดีเลยค่ะแล้วก็ข้างนอกนะคะก็จะกรอบๆข้างในนุ่มค่ะส่วนข้าวเหนียวนะคะนุ่มมากๆเลยค่ะกินคู่กับไก่ทอดเข้ากันสุดๆเลยค่ะใครที่ชอบกินเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดก็ลองทำดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ